ก็สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะพามาเบิ่งวิถีการหาปลาของชาวบ้านนะครับชนบทในอีสานจนมากแต่มีช่วงนาแล้วนะครับจะมีการลงน้องลงสระนะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นน้องน้ําจ่อยนะครับตามซื้อโบราณมาเดินมากับหูจักดอกต้องจักเงินซื้อนี่ได้จังได๋ปัจจุบันนนสนามกับตําบลตะปูอําเภอเดชจังหวัดอุบลครับคนก็หลายเติบปลากัดได้แน่บ่ได้แน่นะครับในปลาเบิ่งว่าไผได้แน่โอเคครับห่วยคือที่มีแต่คนถอยแต่บัดนี้บ่มีปลาเพิ่นจะพากันถอยแต่ว่าได้ได้บ่นําบ่าวบ่โอ้แต่จังได๋นี่แห่บ่ดบ่นจุ่มน้ําอยู่มันนั่งอยู่ด้วยกันนั่นนี่โอ้เด็กโตล่ะเด็กโตล่ะบ่เด็กโตล่ะบ่ครับวันไหนกันบ่เด็กขาวเด็กบ่ขาวเฮ็ดอือโทรศัพท์ไปโทรมาบ่เบิ่งไอ้ของผู้ใหญ่บ้านเด้เพิ่นดิผู้ใหญ่บ้านได้ได้เติมจังซี่700จิล่ะสิปรับงานนั่นนะนี่นะปั๊บงานตายเบิ่งของปลาพงผู้ใหญ่บ้านเด้อแค่นี้เด้อนี่เด้อมันเติบตัวน่ะ800นี่ครับนี่มีตัวเด่นหน่อยแต่ปลาเนี่ยผมซ้ายอีกด้วยครับมันแห้งแค่นี้แล้วเมื่อออดรอดครับบรรยากาศของการทอดเทหาป่าน้องน้ำจ้อยครับบ้านนุ่นสนามถ้าไฟเด็กยังแน่นเป็นหนูอยู่โอ้เดี๋ยวตัวนั้นโอ้ได้อยู่ตัวละหุ่นหลายหนึ่งแหมนี่ครับเพื่อนในหลายเต๋อได้เนี่ยเต็มกะละมั่งเนี่ยเพื่อนจะขึ้นตั้งไหนจะย่างไปเบิ่งโอ้นี่ก็บ่ลอยมาล่ะนี่เบิ่งว่าสิได้ลาเหรอมันมาเลยบ่มันอยู่ไปเบิ่งกันได้ปานใดเฮ้ยละทางขึ้นบ่ติหามเปใหม่มาเบิ่งมาเรื่องนี้เออนี่ครับปึ๊ดหลายมันนี่ครับผมพอได้ปนอยู่เนาะคือจะว่าปนเนาะเอ้ยสุดยอดนี่ครับแบบลายเห็นบ่ได้เลยนะครับพี่ปานตัวนี้ยังคือปะมันคือได้หลายจังนี่ไหมก็ต้องกายก็ต้องกายสุดยอดเลยนี่ผลงานของคนนี้ได้บ้างเนี่ยนี่แซมแล้วพี่นี่น่าจะแซมน้องนี่หลายพี่นี่ได้แซมดีวะนี่ครับเนาะโอ้ประตองกายตัวบักใหญ่หนึ่งไหมบ่ต้องไปทางคุณดีจังนี่ครับเอออืมสุดยอดนะครับเพื่อนบ้านแท้พอเห็นมันก็เลี้ยงเลยนะเพื่อนตั้งหมด200เนี่ยมันจะจัง
ปัจจุบันนะฮะบ้านบ้านหาขั้นเบ็ดบุญวะเออมาสั่งว่าจ้ะถืออยู่ถืออยู่บัดนี้ถือหันละถือว่าบัดเสียงน้ำลึกหลายบันจังเมตรนี่3 เมตรเลยบ ใช่แล้วเนี่ยได้ฮะได้อยู่ยะนี่โอ้เต็มแห่ตัวล่ะจํายืนอยู่ยาวมันถือกระบวานโอ้เดี๋ยวมันเต็มเขาแห่เลยนี่ครับเขาได้ตัวละคนเดียวฮะปัญญาหมานตัวล่ะหวานรัดกันเลยร้ายของพ่อใหญ่ร้ายไปเลยพ่อใหญ่เดี๋ยวบอกมานอยู่เนาะก็ได้เนาะมีแต่ปานหน่อยๆไหมมีแต่ปานเดี๋ยวร้ายไปเลยได้กับอันไหนเพื่อนไหมหวายเติบหนึ่งตัวนี้เติบหนึ่งเติบหนึ่งว่าได้ปิ่งเออว่าได้ปิ่งเนาะปลาใหญ่ปลาท่านเด่นมีไฟใหญ่ผมบอกได้เล็กหน่อยได้ตึ๊กได้ไปแล้วใหญ่ใหญ่ได้มีบอกพอทำนั่นนี่ละบอกบ้านก็บ่ทีเกือบแล้วเอาเบิดพอเมื่อไหร่ล่ะเด้อนี่ยาวมันได้ละงุ่มได้บ่ล่ะนะได้งุ่มบ่ได้เที่ยงงุ่มด้วยกันนะบ้านหาวได้โอ้ยบ้านหนาวโอ้ดึงขานได้บ่ฮะเฮ้ยเนี่ยอันบ่ค่อยจะดีหวยกันไล่เนี่ยเปลี่ยนไงบ่ครับนี่ก็โคตรเมื่อวานนี้ตัวกดไงครับไปมาได้บ่คนช่วยให้เดินพี่นะให้ท้องว่านแล้วว่าแล้วไปเอาไว้ให้หมดประมาณไงเออเฮ้ย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 ทางแท้พูดแล้วมันเยอะที่พวกนี้โอ้โหปวดท้องเลยโอ้โห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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีปลาแล้วมึงเจ้าตัวได้นี่ฮะมาตัวแล้วเว้ยมันออกไปแล้วบ่ปัดสะดุ้งแล้วบ่ได้เอาเริ่มมันบานแห้วปานนี้นี่ครับเอาจิปักไอ้ตัวนี้เด้ปักไอ้ปักที่ตึกแห่เพิ่นนะปลาบ่ค่อยมีนะครับมีก็มีปลาหน่อยมันเนาะนี่
คุณแล้วอยู่กลางมองตั้งเลยโอ้ตั้งเงินเนาะคนเต็มสายมาตึกเบียดมันจะไปได้คนเต็มหนองอยู่เว้ยมุมยังทำยังยังล่ะไปซาไปใหม่ก็ดึกเอาไว้จ้ะนี่โอ้ยเก็บเอาเรื่องโขกอะไรดึกผ่านเบื้องโอ้ยยังเนาะบุบิดเดี๋ยวน้องเขาเขาเอาไปขายกันเขาวางได้เลยตัวฮะเดี๋ยวอันวานกันอันด้วยใช่เดี๋ยวเชื่อมโอ้วานอย่างเดียวมันเห็นตัวปลาอยู่ส่วนมากกระไดกันอยู่ครับแต่ว่าเป็นปลาหน่อยเนาะเดี๋ยวมันเหนื่อยขี่ตลอดใช่ป่ะเหนื่อยตัวตลอดเดี๋ยวมุ่งเพื่อนตอนที่เหลือนี่แหละจิ๋วจิ๋วมางานที่ล่ะเมื่อวานคือเห็นหน้าความโมป้าเดวมาชี้ป้ายเต้นเห็นหน้าจิ๋วโมโมนี่เด็กละบ้างโอเคนะครับก็พามาดูปอดของป่าของพ่อนะครับเนาะมาเบิ่งวิถีการหาปลาของชนบทนะครับอีสานนะครับเนาะก็เป็นการลุ่มหนองก็ได้แน่ว่าได้แน่นะครับจนมาก็เป็นปลาหน่อยนะส่วนใหญ่นะครับเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับคนชอบดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับกดลิงก์ด้วยจะปลากินใหม่จมจะลงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ